ไปเบิ่งเรื่องราวของการแข่งขันบางเตะรายการใหญ่ที่สุดของทีมชาตินะในอาเซียนของเราก็คือรายการเอเชียนคัพ2023อยู่ที่ประเทศกาตาร์เป็นเจ้าภาพซึ่งก็เป็นรอบสุดท้ายรอบตัดสินกันแล้วนะซึ่งล่าสุดเราก็มีข้อมูลเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการกันแล้วก็คือทางด้านทาราฮาจิกลายเป็นนักเตะที่ว่าอายุน้อยที่สุดในรายการนี้เอเชียนคัพ2023ก็คือทาราฮาจิเนาะเป็นของหน้าของทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะซึ่งก็เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในรายการนี้นะก็คือรายการเอเชียนคัพอยู่ที่ประเทศกาตาร์เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12มังกร10กุมภาพันธ์2024แต่ในรอบนี้ก็มี24ทีมเนาะที่ว่าผ่านมาได้สิทธิ์มาดิ้นในรอบนี้นะถือว่าเป็นรายการนึงที่น่าจับตาซะเหลือเกินสมมุตินี้เราจะเบิ่งนักเตะนุ่มน้อยคนนี้กันก่อนเนาะว่าเป็นผู้ใดเนาะที่ว่าเตะอายุน้อยที่สุดเนาะอายุเพิ่นเพียง16ปีกว่าเท่านั้นนะก็คือทางด้านโรเบโตมันซินีนะหลายคนอาจจะรู้จักกันแล้วเพิ่นเคยเป็นผู้จัดการทีมของทีมชาติอิตาลีนะล่าสุดเพิ่นก็ย้ายมาครับนาทีเป็นผู้จัดการทีมของซาอุดิอาระเบียนะพาทีมลงสนามนัดทำมิตรก็สามารถเก็บใส่ได้ตามเป้ากันเลยนะในกลุ่ม F นะโดยการเอาชนะทีมชาติโอมานไป 2-1 นะมี3คะแนนเท่ากับทีมชาติไทยนะโดยนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติเกียร์กิสถานในวันที่21มังกร2024และก็นัดสุดท้ายฮอบแบงกุมจะพบกับทีมชาติไทยในวันที่25มังกร2024พิเศษทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะภายใต้การนำทีมของทางโรเบโตมอนเซนีผลก็มีเนาะทางด้านทาราฮาจิเนาะขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นข้างทำมิดกันเลยนะเฮดายนักเตะคนนี้กลายเป็นนักเตะที่ว่าอายุน้อยที่สุดในรายการนี้เอเชียนคัพ2023อายุเพียง16ปีกับ118วันนะในวันที่ว่าทางด้านทานโรเบโตมันซินีเนาะเอิ้นมาซ้อมกับทีมตั้งแต่มือทำมิดเลยนะมันจะไล่มาเป็นสั้นๆนะคือตอนอายุ16ปีกับ118วันเดี๋ยวไปเบิ่งนักเตะคนนี้มันน่าสนใจขนาดใดก็คือสเต็มของนักเตะคนนี้ก็คือทาราอับบุวาลาอันลุนลาฮาจิเกิดวันที่16กันยายน2007สูง175ซมเกิดอยู่ที่เจนดาประเทศซาอุดิอาระเบียมีตำแหน่งของหน้าตัวเป้าเพิ่นก็ได้เลื่อนมาเล่นกับสโมสรสุดใหญ่ก็คืออันอิติฮัดแข่งขันในลีกสูงสุดของประเทศซาอุดิอาระเบียในท้ายปี2023ที่ผ่านมาก็ได้รับโอกาสลงสนามไป2นัดในฐานะตัวสำรองก็เคยซ่อมเคยลงลิ้นกับทางด้านคาริมเบนเซม่านะที่ว่าย้ายไปดีนะครับสโมสรอันอิติฮัดนะยังมีโจต้าเอ็นโกโลกองเต้และกับฮาวินโยนะก็คือได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเตะดังหลักกันเนี่ยนะในยุโรปนะนอกจากนั้นนักเตะคนนี้ยังเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในลีกสูงสุดของประเทศซาอุดิอาระเบียอายุเพียง16ปีกับ5วันนะที่ว่านักตบมือที่ว่าได้เลื่อนขึ้นไปดีนกับทีมสุดใหญ่ในลีกสูงสุดส่วนผลงานกับทีมชาติก็ติดทีมชาติซาอุดิอาระเบียในคนยิ่งเกิน17ปีของรายการซิงแซมอาลับครับ2022ที่ผ่านมาอยู่ที่ประเทศอาร์เจนตินายิงไปถึง7ประตูคว้ารางวัลดาวยิงสุดประจำรายการดังกล่าวถือว่าน่าสนใจนะโดยผลงานกับ U17ของทีมชาติดังกล่าวก็ลงสนามไป11นัดยิงไป10ประตูล่าสุดก็ถึงทางด้านโรเบโตมันซินีนะผู้จัดการทีมชาติซาอุดิอาระเบียสุดใหญ่ลืมคำนิยมในสุดใหญ่ลุยรายการเอเชียนคัพ2023ในตอนอายุ16ปีกับ118วันถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจเสียเหลือเกินนะจะปิดท้ายให้ไปเบิ่งรายการนี้กันก่อนรายการเอเชียนคัพเนาะแข่งขันอยู่ที่ประเทศกาตาร์ในระหว่างวันที่12มังกรถึง10กุมภาพันธ์2024ก็มี24ทีมเข้าร่วมจากภาคพื้นอาเซียนนะถือว่าน่าสนใจพื้นก็มีแบ่งออกเป็นกลุ่มละ4ทีม4 6 24ก็มี6กลุ่มนะอันนี้ก็เป็นผลงานของแต่ละทีมกลุ่ม A เนาะกาตาร์กลายเป็นชาติทวีปที่ว่าผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นทีแน่นอนกันแล้วนะก็คือจากผลงานชนะไป2นัดรวดนะส่วนว่าทีมอื่นๆก็ยังต้องลุ้นกันอยู่นะเพราะว่าจะเป็นออสเตรเลียมี3คะแนนนะในกลุ่ม B กลุ่ม C ก็มีทั้งนั้นอิหร่านมี3คะแนนเท่ากับ UAE นะหรือว่าอาหรับเอมิเรตส์นะแต่กลุ่ม D ก็มีญี่ปุ่นอิรักมี3คะแนนแล้วจากนัดนะแต่กลุ่ม E ก็มีจอร์แดนกับเกาหลีใต้มี3คะแนนแต่กับกลุ่ม F มีไทยกับซาอุดิอาระเบียนะก็มี3คะแนนเท่ากันส่วนรายการนี้จะคัดเอาที1ที2ผ่านเข้ารอบต่อไปนะส่วนมาที่3จะคัดเอา4ทีมที่มีคะแนนที่ดีที่สุดในอันดับ3ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าไปรอบ
16ทีมสุดท้ายรอบ16ทีมสุดท้ายจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่18มังกร2ต่อ4เป็นต้นไปนะความเคลื่อนไหวสำนึกซะก่อนเนาะเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวที่ว่าน่าสนใจเดี๋ยวแอดมินจะมีการรายงานให้ตื่มภายหลังก็แล้วกัน